สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของความรู้นะคะแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้เราอ่ะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะเป็นทิปนะคะเป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตเป็นความลับที่ทำให้คนมีความสุขนะคะคนเรานะคะคนทุกคนไม่ใช่คนที่คนทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะถ้าประสบความสำเร็จแล้วจะมีความสุขใช่ไหมคะคือเราอ่ะคิดนะวันนี้แล้วเราอ่ะคิดว่าถ้าเราทำแล้วเราจะประสบความสำเร็จเราก็จะมีความสุขนะคะแต่คนที่มีความสุขทุกคนไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าคนที่ยังไม่เดินทางไปถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จของชีวิตหรือว่าเป้าหมายของชีวิตนะคะเขาก็จะคิดว่าตัวเขานะคะถ้าฉันนะวันนี้ฉันต้องตั้งใจทำมีอิทธิบาท4ภาคเพียรทำให้เต็มที่เพื่อที่ว่าฉันจะได้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปถึงจุดที่สำเร็จจริงๆนะคะระยะเวลาที่เราไปถึงเป้าหมายถ้าเป้าหมายเราอะความประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเป้าหมายเรานะคะมันไกลมันขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของเราเช่นคนส่วนใหญ่นะคะจะตั้งเป้าหมายว่าเรื่องการประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ค่อยมีใครตั้งเป้าหมายนะว่าการประสบความสำเร็จนะคะในการทำงานเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะว่าทุกคนนะอยากสำเร็จแต่ว่าไม่รู้ว่าวิธีการที่จะประสบความสำเร็จต้องทำยังไงนะคะวันนี้บิ๊กก็จะมาบอกว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการทำงานแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเมื่อคนเราตั้งเป้าหมายเช่นคุณเป็นคนเป็นพนักงานใหม่จบจากมหาลัยเข้ามาทำงานใช่ไหมคะเมื่อเราเป็นเด็กน้อยอ่อนประสบการณ์เนี่ยเราเข้ามาเราก็จะเป็นตำแหน่งเล็กๆเข้ามาในฝึกงานในตำแหน่งต่างๆที่เขาส่งเราไปนะคะเงินเดือนก็สตาร์ทเหมือนแบบมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมคะไม่ได้เยอะมากมายก็คือเท่ากันหมดแหละระดับเรทนี้แหละทั่วประเทศนะคะแต่ทีนี้พอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะในแผนกต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจบสายงานอะไรมาแล้วก็คุณทำงานอะไรใช่ไหมคะทีนี้การตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเนี่ยไอ้เป้าหมายเนี้ยมันแตกต่างกันแล้วแต่บุคคลบางคนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาต้นทุนชีวิตของคุณนะคะซึ่งหมายความว่ามีส่วนไหมมีความจำเป็นมากเลยนะคะถ้าคุณน่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำงานนะคะพี่จะบอกเลยว่าการเตรียมตัวที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จก็คือหน้าที่การงานซึ่งจะมาพร้อมเงินเดือนรายได้ที่มากขึ้นที่จะทำให้ฐานะทางครอบครัวเราดีขึ้นเราจะมีรายได้เป็นเงินไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของเราใช่ไหมคะทีนี้การเตรียมตัวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็คือเราต้องมีอิทธิบาท4ค่ะภาคเพียรแล้วก็ต้องมีความอดทนนะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กน้อยเนี่ยเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเราต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะคะอันนี้มันสำหรับคือเราเข้ามาทำงานเราฝึกงานสิ่งที่คุณจะต้องเป้าหมายกลยุทธ์ที่ใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จคือคุณต้องตั้งใจการทำงานทำงานทุกงานนะคะทำให้สำเร็จแล้วก็ดีที่สุดเป็นมาสเตอร์พีซนะคะไม่ใช่ทำแค่เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปอันอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถไปแข่งกับคนอื่นได้ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้าเราเนี่ยก็จะมองไม่เห็นความสำคัญหรือว่าไม่มีความโดดเด่นอะไรในการทำงานนะคะแต่งานบางงานอาจจะทำได้แค่เสร็จเพราะว่างานมันไม่มีความที่โดดเด่นหรือว่าต้องไปแข่งขันอะไรกับใครใช่ไหมคะแต่จงทำให้งานของเรานะคะเป็นงานที่พรีเซนต์ได้เสมอ นี่คือเคล็ดลับงานที่พรีเซนต์ได้เสมอคืองานที่มันโดดเด่นงานที่ต้องทำให้องค์กรมีผลประโยชน์อย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่ทำงานนั้นน่ะแล้วจะประสบความสำเร็จแล้วจะอยู่ในสายตาของคนอื่นคือคนอื่นเห็นค่าเห็นความสำคัญเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ามันทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันพัฒนาไปในทางที่ดีใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ต้องภาคเพียรทำงานทุกงานอย่าให้ค้างนะคะทำให้เสร็จนะคะเพราะว่าถ้าคุณนะคะตั้งเป้าหมายในการทำงานเพื่อประสบความสำเร็จในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะคุณก็จะควรจะต้องทุ่มเวลาในการทำงานนะคะให้ไปกับงานค่ะอย่าเอาเวลาไปต
ติชินนินทาต่อว่านินทาเจ้านายนี่ทําไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณทําแบบนั้นนะคะความลับไม่มีในโลกเพราะมันจะไปถึงแน่นอนเพราะว่าคุณก็ยังไม่รู้ว่าความกดดันหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทํามันคืออะไรบ้างทําไมเขาถึงสั่งคุณแบบนั้นคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองนะคะอยู่ในตําแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งอะไรมี job description อะไรก็ทำงานในหน้าที่การงานแล้วก็ทำในส่วนที่เราทำไปให้มันเสร็จลุล่วงสมบูรณ์ที่สุดงานที่เราต้องทำตามหน้าที่ตอนที่เราเข้ามาเขาจะให้ job description เราใช่ไหมคะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือตัวที่จะประเมินคุณนะคะในช่วงของสิ้นปีนะคะคุณก็จะได้รับการประเมินแล้วก็ได้คือทุกคนน่ะจะต้องได้เงินเดือนเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าจะได้เกรด A เกรด B นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ1งานที่คุณทำเสร็จลุล่วงและเป็นผลงานที่ดีตามหน้าที่ job description ที่คุณได้รับมา2ความสัมพันธ์นะคะเรื่องของความสัมพันธ์คือจิตพิสัยในองค์กรคุณสามารถเข้ากับหัวหน้างานเข้ากับลูกน้องเข้ากับผู้ทำงานที่อยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็เป็นตัวทำงานที่ดีเป็นผู้ร่วมงานที่ดีนะคะแสดงความคิดเห็นมีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอันเนี้ยก็เป็นอีกคะแนนหนึ่งที่จะทำให้คุณอ่ะได้คะแนนมากขึ้นในการให้วัดผล KPI ประจำปีในการพิจารณาประเมินผลโบนัสนะคะ3อีกส่วนหนึ่งคือการทำงานในการขัดรามาสายนะคะถ้าคุณไม่มีขัดรามาสายนะคะไม่มีพักร้อนไม่มีใช้อะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นคะแนนพึงประเมินนะคะที่คุณจะได้รับมากเพิ่มขึ้นในการพิจารณานะคะ 4. การมาทำงานเช้าเร็วตรงเวลามาสายไม่มาสายอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เรามาพิจารณานะคะในการที่จะประเมินผลนะคะ 5. การแต่งตัวการทำงานเหมาะสมกับการทำงานไหมการดูแลร่างกายการเขาเรียกว่าความสะอาดของโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลก็คือบุคลิกภาพผมผ้าไม่ไว้ทำงานดีแต่ผมผ้าไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้าประชุมเสื้อมาก็ยังไม่ได้รีดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกาลเทศะการแต่งตัวมาทำงานก็มีผลด้วย 5. ลักษณะคำพูดที่ใช้ในการประชุมคำพูดความสามารถในการพรีเซนต์ความสามารถในการแสดงออกนะคะคนทุกคนนะคะที่ออกมาทำงานถ้าคุณเดินออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยความสามารถในการเป็นผู้นำนะคะเขาจะดูตรงนี้ถ้าคุณสามารถกล้าที่จะยกมือแสดงออกตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตนะคะแต่ติให้ติเพื่อก่ออย่าไปติอะไรที่เราไม่รู้5นะคะ6นะคะก็ควรจะพูดในเรื่องที่เรารู้เท่านั้นถ้าเรื่องที่เราไม่รู้นะคะเราก็ควรที่จะฟังจากคนอื่นครูพักรักกรรมแล้วก็เอาไปปรับปรุงนิสัยเราหรือว่าการทำงานของเราให้ดีขึ้นนะคะ7นะคะการช่วยเหลือคนอื่นก็คืองานบางงานมันไม่ใช่งานในหน้าที่เราแต่เราอะให้ความมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะในงานคนอื่นบ้างแล้ววันนึงมันเป็นงานของเราคนอื่นเขาก็มาช่วยเหลือมันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้องค์กรนะคะวัฒนธรรมในองค์กรเนี่ยมีความเป็นพี่น้องช่วยเหลือเผื่อแผ่กันไม่มีการอิจฉาริษยานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเคล็ดลับหัวใจของการทำงานให้ประสบความสำเร็จก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผลงานก็คือเป็นผลงานของเรานะคะเพราะว่าถ้าผลงานนั้นน่ะมันเป็นผลงานของเราน่ะเราจะพูดได้เลยว่างานเนี้ยมันเป็นงานเป็นมาสเตอร์พีซเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็อันนี้ราคามันจะทำให้คุณเติบโตนะคะอย่าคิดสั้นเอาผลงานคนอื่นมาพรีเซนต์นะคะเพราะว่าเราไม่รู้จริงในเรื่องที่คนอื่นเขียนนะคะถึงเรื่องที่เราเขียนน่ะเราถึงจะรู้จริงแล้วก็งานทุกงานนะคะที่พรีเซนต์ออกไปผลงานที่ออกจากประสบการณ์การทำงานของเราเนี่ยมันจะยั่งยืนนะคะแล้วเราอ่ะค่อยเติบโตแล้วคนที่เขาฟังงานที่คุณพรีเซนต์นะคะเขาก็จะรู้ว่าคุณรู้เรื่องนั้นจริงหรือไม่ในงานของคุณเองนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะกับทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในการทำงานนะคะเคล็ดลับต่างๆนะคะก็มีความภาคเพียรมีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆรอจนถึงวันที่เราถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนะคะเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำเต็มที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ทำตามหน้าที่ที่ต้องทำนะคะเราก็ให้เวลากับมันเต็มที่ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเอาการทำงานนะคะเป็นเป้าหมายในการประสบความสำเร็จเพื่อจะมีความสุขในชีวิตแล้วก็ทุกย่างก้าวของการเดินทางไปในตำแหน่งต่างๆที่เราเติบโตขึ้นนะคะขอให้ภูมิใจในทุกคำชมทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ประเมินมาแล้วก็เป็นเงินเดือนของเรานะคะและนั่นก็คือความภูมิใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นบันไดของชีวิตนะคะและวันหนึ่งนะคะเมื่อคุณติดกระดุมถูกคุณเป็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างสวยงามเติบโตด้วยตัวเองนะคะคุณพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนพิเศษเพิ่มในเรื่องของภาษาเรื่องของการตลาดเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆออนไลน์เทคนิคเนี่ยค่ะมันเป็นอุปกรณ์สำคัญหนึ่งที่ทำให้
เป็นเครื่องมือทางลัดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับ The Life Secret ค่ะพบกันใหม่นะคะกับความลับของชีวิตบายนิชาค่ะ